จากเรื่องราวก่อนหน้านี้กันท่านผู้ชมที่ทางด้านนักแสดงสาวตัวแม่อย่างคุณดิวอริสราได้ออกมาแชร์เดือดอดีตแฟนเก่านะคะจนทำให้หลายคนก็ตั้งคำถามถึงเหตุผลของการออกมาแชร์ลากไส้ในครั้งนี้ว่าเป็นเพราะอะไรก่อนล่าสุดเมื่อวานนี้เจ้าตัวจะมีการออกมาไลฟ์สดนะคะเล่าเหตุการณ์ทั้งน้ำตาถึงเหตุผลการออกมาแชร์นะคะเรื่องเว็บพนันมา9888และอดีตที่เธอเคยถูกคนบ้านนั้นทำร้ายร่างกายและจิตใจอย่างหนักค่ะในช่วงที่คบหากับแฟนเก่าโดยได้มีหลักฐานเป็นภาพการทำร้ายร่างกายของเธอนะคะที่มีรอยฟกช้ำและบาดแผลมากมายล่าสุดนะคะก็ทำเอาหลายคนที่เห็นค่ะถึงกับช็อกขึ้นไปอีกนะคะเมื่อในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะคะทางด้านของคุณหนุ่มกรรชัยได้นำบาดแผลทั่วร่างกายของสาวดิวอริสราซึ่งถูกทางด้านของคุณเบนเดมอนอดีตแฟนทารุณกรรมทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงในช่วงที่คบหากันค่ะซึ่งถูกคุณเบนเดมอนนะคะอดีตแฟนทารุณกรรมทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงในช่วงที่คบหากันค่ะพฤติกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเอามาม่าร้อนๆนะคะราดใส่หัวและอีกหลายอย่างค่ะบาดแผลทั้งทางกายใจนะคะทุกครั้งที่เธอล้างหน้าก็จะเห็นแผลเป็นที่หน้าค่ะและเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของสาวดิวก็ได้มีการออกมาเผยภาพบางส่วนที่ถูกทำร้ายไปแล้วทางด้านของคุณหนุ่มกรรชัยค่ะก็ได้มีการนำภาพความรุนแรงของบาดแผลบนร่างกายคุณดิวนะคะทั้งรอยฟกช้ำตามจุดต่างๆค่ะร่องรอยร่างกายนะคะเต็มไปด้วยเลือดภาพขาสองข้างนะคะเต็มไปด้วยเลือดค่ะรอยเย็บที่หัวแตกนะคะโดยมีภาพหนึ่งค่ะที่เห็นขาของสาวดิวมีบาดแผลอยู่ข้างๆแผ่นหลังของชายคนหนึ่งนะคะที่มีรอยสักที่หลังค่ะนอกจากนั้นนะคะช่วงหนึ่งของรายการค่ะก็ได้มีการเปิดแชทที่ทางด้านของคุณเบนซ์อดีตแฟนเก่าของคุณดิวนะคะพูดกับคุณดิวในเชิงข่มขู่โดยในแชทนะคะเปิดเผยให้เห็นบทสนทนาระหว่างทั้งคู่นะคะว่าโดยทางด้านคุณเบนซ์ค่ะบอกว่ากูไม่จำเป็นต้องดีกับคนที่ไม่ดีและยิ่งเลิกกันแล้วไม่สนจ้าก่อนที่คุณดิวค่ะจะตอบกลับไปว่าเราคุยกันดีๆไม่ใช่เพื่ออะไรซึ่งคุณเบนซ์นะคะก็บอกว่ากูไม่มีอะไรต้องคุยดีกับคุณดิวก็บอกว่าเราเห็นตรงกันแล้วไงว่าเราควรเลิกกันเรามีอะไรให้เกลียดกันหรอดิวไปทำอะไรหรอซึ่งทางด้านของคุณเบนซ์นะคะก็บอกว่าจะถือว่าคุยกับตัวปัญหาไม่ใช่ที่ปกติจะทำแบบนี้แหละจะได้จบๆไปสักทีซึ่งสาวดิวค่ะก็บอกว่าถ้าดิวทำดิวขอโทษแต่เราเลิกกันแล้วคุยกันดีๆทางด้านคุณเบนซ์นะคะก็ตอบกลับมาว่าคนอย่างต้องเลี้ยงด้วยมือด้วยทำดีด้วยแล้วอวดเก่งไม่จำเป็นต้องกลัวใครไม่ต้องเกรงใจหรือว่าไว้หน้าใครเพราะว่าทำมาด้วยตัวเองและทำใหม่ได้อีกเสมอและได้ตอบกลับข้อความที่คุณดิวบอกว่าใจเย็นๆเหอะนะคะว่าคำนี้ควรพูดกับตัวเองถ้าใจเย็นคงไม่มาถึงจุดนี้เลือกแล้วพรุ่งนี้รู้กันซึ่งด้านของคุณดิวก็บอกว่าดิวใจเย็นแล้วคุณเบนซ์นะคะก็บอกว่าสายไปแล้วคนไหนกูทำไม่ได้กูจะยิงมันด้วยตัวกูเองทางด้านของคุณดิวก็บอกว่าดิวไม่ได้จะขอโอกาสอะไรแต่วันนี้ถ้าเรายอมรับได้ว่าเราเข้ากันไม่ได้แล้วเราจะทะเลาะกันไปทำไมทางด้านของคุณเบนซ์นะคะก็บอกว่ากลับมาเดินได้เมื่อไหร่พวกมึงเตรียมใจชิบกันได้เลยถ้ายังไม่รู้ตัวก็เรื่องของแล้วทางด้านของคุณดิวนะคะก็ได้ตอบกลับไปว่าเฮียเบนซ์ใจเย็นๆนะเราเลิกกันแล้วเพราะว่าดิวไม่ใช่สำหรับเฮียมันไม่เกี่ยวว่าจะต้องใจร้อนอะไรอื่นๆดิวก็ยื้อมานานจนลืมมองไปว่าดิวคงไม่ใช่จริงๆซึ่งทางด้านของคุณเบนซ์ก็บอกว่าเดี๋ยวรู้กันคุณดิวนะคะก็บอกว่าก็ขอโทษทางด้านของคุณเบนซ์ก็บอกว่าใจเย็นแล้วมันเป็นแบบนี้ไอใจเย็นเย็นเย็นอีกเย็นจนไม่รู้จะเย็นยังไงแล้วทางด้านของคุณดิวนะคะก็ได้บอกว่าแต่เราคุยกันรู้เรื่องดีๆแล้วหรือเปล่านะคะซึ่งคุณเบนก็ตอบกลับมาว่าไอ้พวกเคียนะคะด้วยนั่นเองค่ะท่านผู้ชมก็เรียกได้ว่ายิ่งเห็นแชทนะคะก็ยิ่งเหมือนเป็นภาพประกอบพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของฝ่ายชายชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะสุดท้ายนี้ค่ะแอดก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณดิวด้วยนะคะขอให้แผลในใจนี้ค่อยๆจางแล้วก็หายไปในสักวันรวมไปถึงท่านผู้ชมเองนะคะใครที่กำลังเจอกับเหตุการณ์แบบนี้อย่าลืมลุกขึ้นมาเพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้ตัวเองด้วยนะคะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ